ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary นะคะเรื่องราวชีวิตของชาว Minimalist วันนี้ก็เป็นตอนที่3นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องหมีมีแขกรับเชิญมา1ท่านค่ะเพราะเล็งเห็นแล้วว่าแขกรับเชิญของน้องหมีเนี่ยเป็นต้นแบบของการเป็น Minimalist ที่แท้จริงยินดีต้อนรับคุณตั้มอนุพงษ์ยุวจิตติสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับคุณตั้มคะตอนนี้แนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยค่ะว่าคุณตั้มเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเอ่ยประกอบอาชีพอะไรคะครับก็ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทนะครับอยู่ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะครับสำนักงานใหญ่ตรงบางซื่อนะครับก็ทำงานมาทั้งหมดก็ประมาณ9ปีแล้วนะครับเริ่มแต่ปี51นะครับจนปัจจุบันก็ครบ9ปีเต็มปีครับโอ้โหเป็นไงบ้างคะชีวิตมนุษย์เงินเดือนโอ้โหนี่ถือว่าทำงานมานานมากเหมือนกันนะถ้าเรานับก็คือแบบอีก1ปีก็ครบทศวรรษละนะคะคุณตั้มมีพื้นเพเอางี้ดีกว่าเรียนจบคณะอะไรแล้วตอนนี้ทำงานเป็นตำแหน่งอะไรคะคุณตั้มก็เรียนจบจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อครับก็คือดูงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับให้กับกลุ่มธุรกิจกระดาษของปูนซีเมนต์ไทยครับทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาคุยนะคะคือคุณตั้มเนี่ยถือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศที่ประสบความสำเร็จในด้านการเก็บหอมรอมริบต้องใช้คำนี้ละกันอ่ะคุณตั้มตอนนี้คุณตั้มอายุ31ปีนะคะวันนี้เราแบบไม่ได้เรียนแบบอย่างเช่นบางคือนึกออกไหมเวลาใครเข้าเว็บไซต์พันทิปไม่รู้คุณตั้มเคยเข้าปะเขาจะมีแบบคนไปเขียนแบบอายุ30ปีมีเงินเก็บเท่านี้นะคะวันนี้เนี่ยเราเอาตัวเลขจริงๆจากคนจริงๆที่มีตัวตนนะคะมาเปิดเผยนะคะคุณตั้มอายุ31ปีมีเงินเก็บเท่าไหร่ล่ะคะคุณตั้มถ้าวันนี้ก็ประมาณ3ล้านครับถ้าจะนับสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็กองทุน LTF ครับแต่ถ้าเกิดจะนับรวมถึง Provident Fund ที่หักทุกเดือนเดือนละ 10% และบริษัทสมทบอีก 10% ก็อีกประมาณ 500,000 ถ้าเกิดจะรวม Provident Fund ด้วยก็จะประมาณ3ล้าน5ครับโอ้โหใครบอกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีเงินเก็บไม่ถึงมีเงินเก็บเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินเก็บเกิน10ล้านเนี่ยเราขอให้ท่านคิดใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆคุณอนุพงษ์เนี่ยยังเหลือชีวิตในการทำงานอีกสักระยะนึงเลยเนาะกว่าจะถึงที่จะเกษียณอายุปีประมาณ นะคะทีนี้อันนี้คือฮาร์ดไลฟ์ของการทำงานเท่านั้นเองอ๋อจิตแสดงว่าที่บริษัทนี้ให้เกษียณอายุได้ถึง60ปีเลยเหรอคะ60ครับอันนี้ถามจริงๆคือน้องด้วยว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยคงจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นไปเป็นทวีคูณแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะ early retire มั้ยคะหรือว่าตั้งใจจะทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกษียณไม่คิดจะ early นะครับเพราะมองว่าแบบคืออย่างทำงานเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสมองไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยหนึ่งคือมันเบื่อสองมันสมองเราอาจจะไม่ได้ใช้ความคิดแล้วเราอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เร็วก็ได้เมื่อถึงวันที่เราอายุ50กว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบทำงานไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเอาอย่างนี้ถามกลางๆคือเป็นคนที่แบบเป็นมนุษย์อย่างนี้ป่ะคะแบบเฮ้ยวันจันทร์ก็ไปทำงานได้โดยไม่มีความรู้สึกว่าแบบเกลียดวันจันทร์ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบโอ้วันจันทร์อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคก็ทุกวันมันจะเจอเคสอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นการฝึกให้เราแบบรู้จักวิธีแก้ปัญหาคิดแต่เป็น systematic thinking อะไรอย่างเงี้ยครับในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแบบไม่ได้สั่งการอะไรเงี้ยก็เป็นแบบทุกเหตุการณ์มันก็เป็น learning point อะครับโอเคเราสามารถเป็นเคสนี้ที่เราเคยเจอสอนกับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่แบบเข้ามาหรือหมุนเข้ามาอะไรเงี้ยครับค่ะก็เป็นประโยชน์ได้สำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้อื่นนะครับค่ะจริงๆชอบวิธีการคุณการคิดของคุณตั้มมากเลยที่หนึ่งนะเป็นคนมนุษย์ออฟฟิศที่ไม่เกลียดวันจันทร์แล้วก็งานก็ถือว่าเป็นการฝึกสมองแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเองนะคะโอเคถัดไปเรามาพูดถึงวิธีการเก็บเงินของคุณตั้มบ้างดีกว่านะคะอันนี้เราจะเจาะแบบละเอียดนะคะยิ่งกว่าในพันทิปเพราะอย่างที่บอกว่าคุณตั้มมีตัวตนจริงตอนนี้คุณตั้มเงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เก็บเงินเดือนละเท่าไหร่แล้วเงินเก็บเนี่ย okay. เอาไปทำอะไรบ้างอ่ะค่ะอย่างณวันนี้นะครับก็คือรับจริงๆถ้าเกิดเป็น
เดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 51,000 นะครับ51,000 นะครับแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยที่จะได้รับจริงๆมันจะประมาณ 45,000 เพราะมันจะต้องหัก Provident Fund อีก 10% ก็ตกประมาณ 5,100 นะครับรวมทั้งประกันสังคมแล้วก็ภาษีที่โดนแต่ละเดือนฉะนั้นที่โผล่เข้ามาในสมุดบัญชีเงินฝากจริงๆมันก็จะประมาณ 4,500 ครับแล้วก็การฝากเงินเนาะครับก็คือทุกวันนี้ฝากฟิกก็คือฝากประจำรายเดือนทุกเดือนตามเดือนละเท่ากันเป็นเงิน 10,000 บาททุกเดือนนะครับระยะเวลา24เดือนก็อันนี้ฝากอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะว่าณวันนั้นเนี่ยเป็นธนาคารที่ให้เรทสูงที่สุดนะครับแล้วก็ให้จ่ายอื่นก็ให้พ่อกับแม่เดือนละ 4,000 พ่อกับแม่รวมกัน 4,000 ก็คือตกคนละ 2,000 นะครับค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกก็คือพยายามคุมไม่ให้เกินประมาณ 6,000 อย่างเงี้ยครับก็เป็นเสร็จก็คือเพียง spending เดือนนึงอ่ะไม่เกิน 10,000 อย่างเงี้ยครับก็คือคุมไว้แล้วที่เหลือก็คือเป็นส่วนที่เก็บอ่ะครับซึ่งเท่ากับว่านี่เก็บใช้ตัวเองเนี่ย 10,000 ให้คุณพ่อคุณแม่ 4,000 ใช่ไหมคะเอาเราตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณเดือนละ 15,000 ได้ไหมเอ่ยที่ใช้เนาะได้ครับได้ 14,500 เผื่อมีฉุกเฉินอ่ะก็เท่ากับว่าเงิน 45,000 นะคะจริงก็คือ30,000ถูกไหมครับค่ะโหเนี่ยนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนคะจาก 51,000 จริงๆนี่เยอะมากเนาะไม่ก็เกิน 50% นะพูดถึงอาจจะ60-70อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่เก็บเนี่ยเพราะว่าคือด้วยความที่มีจุดประสงค์จะเรียนต่อปอโทนะครับโดยที่ตั้งใจว่าจะใช้เงินเก็บตัวเองส่งตัวเองเรียนคือไม่อยากจะรบกวนเงินของพ่อแม่ครับก็มองว่าณอายุ31ก็อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองคือยืนด้วยลำแข้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งเนาะสามารถส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปอโทได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเล่าไปนิดนึงว่าเงินเก็บขออนุญาตนะคะ 3.5 ล้านที่มีเนี่ยเราจะต้องกำลังจะต้องเอาไปใช้ในการไปเรียนต่อปริญญาโทถูกไหมคะใช่ครับคือแพลนว่าจะเรียน MBA เนี่ยครับแล้วก็มองว่าอย่างถ้าเกิดไปประเทศอังกฤษนะครับก็ณวันนี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วถ้าเกิดเทียบกับออสเตรเลียสิงคโปร์หรืออเมริกาเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยแค่1ปีประกอบกับค่าเงินปอนด์ที่อ่อนตัวลงณวันนี้เหลืออัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่43บาทต่อ1ปอนด์เท่านั้นเองซึ่งพอลองคิดละทดโคสออกมาแล้วก็จะประมาณจริงๆก็ลองคิดแล้วประมาณล้าน7ถึงล้าน8อ่ะครับค่ะอันนี้คือตีแม็กนะครับตีแม็กแล้วก็คิดในแง่ที่ไม่ได้ทุนส่วนลดเลยก็คือต้องจ่ายเต็ม 100% อะไรเงี้ยครับรวมค่ากินค่าอยู่ตลอดเป็นระยะเวลา1ปีเงี้ยครับค่ะก็ถือว่าเป็นคือเก็บเงินเนี่ยมีหนึ่งอย่างนะที่เราได้ยินเราจะเกิดความคิดคล้อยตามบ่อยมากคือว่าคนเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนะคะเช่นลดความอ้วนก็ต้องมีจุดประสงค์ว่าทำไปเพื่ออะไรคือเป้าหมายของคุณตั้มเนี่ยชัดคือครั้งแรกเลยก็บอกว่าอยากจะเก็บเงินเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะแต่เก็บไปเก็บมาตอนนี้3ล้าน5เนี่ยมันก็เกินจากความเขาเรียกว่าอะไรไปเรียนแล้วกลับมาก็ยังมีเงินเหลืออยู่เนาะทีนี้คุณตั้มเล่านิดนึงใช้เงินน้อยมากแล้วอยู่กรุงเทพมหานครนะคะบางซื่อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพนะคะคือทำอย่างไรอะคะที่สามารถใช้เงินส่วนตัวไม่เกินหมื่นหนึ่งอย่างทุกวันเนี้ยไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวนะครับก็ขึ้นรถไฟฟ้าครับสายสีม่วงนี่แหละที่ผ่านหน้าบ้านเนี่ยที่วิ่งจากบางใหญ่เนี่ยก็ขึ้นตรงพอดีบ้านอยู่แถวกระทรวงสาธารณสุขนะครับขึ้นก็ไปลงตรงบางซื่อซึ่งเป็นสำนักที่ทำงานพอดีนะครับก็ค่าโดยสารก็20ครับไปกลับก็40 บาทเนี้ยครับค่ะแล้วก็อาหารที่บริษัทก็อย่างอาหารเช้าเงี้ยก็30 บาทอย่างเงี้ยครับอาหารเที่ยง40 บาทอย่างเงี้ยครับก็ตกละประมาณเท่าไหร่เลยร้อยไม่ถึง150อะครับวันหนึ่งพยายามคุมอะนะครับเพราะแบบโอเคแบบคืออย่าง
เป็นคนที่ไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินแบบน้ำหวานอะไรมากมายอยู่แล้วครับมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ครับก็อย่างบางคนเนี่ยติดกาแฟกินกาแฟอย่างน้อยอย่างที่บริษัทมีทั้งอเมซอนมีทั้งสตาร์บัคเข้ามาตั้งเนี่ยสตาร์บัคในแก้ว100อัพนะอเมซอนก็มี70แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือถ้าเกิดตัดตรงนี้ได้อ่ะมันก็ตัดค่าใช้จ่ายออกไปได้เยอะนะต่อวันนะครับไม่แล้วภาษีสังคมอะฮะซึ่งตรงนี้น่าจะเยอะนะสำหรับคนทำงานออฟฟิศมีครับมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้แบบบ่อยทุกวันอะไรเงี้ยครับก็มีแบบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับหรืออย่างแต่ด้วยความที่สังคมที่บริษัทแบบไม่ค่อยปาร์ตี้กันมากนะครับก็คือเน้นแบบอ่ะทำงานก็คือถ้าจะปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้จะเป็นมื้อเที่ยงแทนนะครับไปกินข้าวเป็นมื้อเที่ยงแทนมื้อเย็นจะไม่ค่อยเพราะว่าด้วยหลายคนอยู่ในวัยที่แบบลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยกำลังกับบ้านดูลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่าก่อนว่าคุณตั้มเนี่ยยังไม่ได้มีพันธะเนาะก็คือไม่ได้มีครอบครัวครับนะคะไม่ได้แต่งงานนะครับอยู่คนเดียวแต่ว่าเรื่องของการเก็บเงินมันก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างอยู่ที่ว่าอย่างเช่นส่วนตัวครับอาศัยอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ได้มีแบบค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบบผ่อนบ้านเพื่อซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ใช้รถอ่ะก็เลยตัดค่าใช้จ่ายเรื่องรถออกไปนะครับแล้วก็อาจจะว่าอยู่ในบริษัทที่แบบฐานเงินเดือนอยู่ในระดับที่โอเคอาจจะสูงกว่าเอเวอเรจนิดนึงก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เก็บเงินได้มากกว่าคนทำงานในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดคนที่ทำงานในราชการเนี้ยก็อาจจะแบบเดือนนึงอาจจะเก็บไม่ได้มากเท่าขนาดนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลใช้คำนี้แล้วกันคือจังหวะและชีวิตและโอกาสของคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราก็คิดว่าในคือถึงแม้กระนั้นก็ดีอะค่ะก็คิดว่าคนที่มีเงินเดือนเท่านี้พอมาดูแล้วคือคุณตั้มใช้เงินน้อยมากๆนะคะคือมีศักยภาพในการจะซื้อรถได้เอาเพราะว่ารถไฟฟ้าสีม่วงนี่ก็เพิ่งมีไม่นานใช่ไหมคะความเข้าใจแล้วก่อนนั้นก็คือรถเมย์ครับคือรถเมย์รถเมย์รถไฟฟรีด้วยเพราะว่าถ้ามีรถเมย์ฟรีผ่านหลายสายจริงก็ไม่ได้แบบอะไรก็ขึ้นได้ก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดแบบคิดมากอะไรเรื่องนี้คือแบบก็ดีก็รัฐมีฟาซิลิตี้ตรงนี้ให้ก็โอเคก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมีรถไฟฟ้าก็รู้สึกว่าขึ้นรถไฟฟ้าไม่เห็นเดือดร้อนที่จะต้องมีรถเอาแล้วเวลาเดินทางไปไหนมาไหนอะคะเช่นแบบไปไม่แน่ใจว่าไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของเข้าบ้านอย่างเงี้ยด้วยความที่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ห้างอะอย่างมีเดอะมอลล์งามวงวานมีเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรมีเทสโก้โรดการ์สตรงสี่แยกแครายเนี่ยซึ่งอย่างตรงสี่แยกแครายเนี่ยเทสขนาดเทสโก้โรดการ์สเนี่ยเดินได้เลยครับ10นาทีถึงแต่อย่างถ้าเกิดเดอะมอลล์ก็นั่งรถเมล์ไปอีกประมาณ10นาทีคือระหว่างนั่งรถเมล์ไปกับขับรถไปอ่ะแนะนำนั่งรถเมล์ไปดีกว่าว่าที่จอดรถหายากโอ้ถ้าเกิดคิดอย่างเงี้ยเศรษฐศาสตร์นะก็จะแบบขับออกไปก็จะวนหาที่จอดอ่ะคือแบบมันก็ผลาญน้ำมันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดคิดอย่างเงี้ยแค่ของนักโลกเลยอย่างเงี้ยครับก็คือน่าสนใจว่าคนในวัยเดียวกันคงจะอยากซื้อรถอ่ะคือถ้าไม่นับบ้านเนาะก็มีแค่สองอย่างบ้านกับรถอย่างการมีรถเนี่ยมันrunning cost เนี่ยต่อเดือนปีละค่าน้ำมันก็ 4-5,000 แล้วยังไม่นับค่า maintenance เนี่ยต่อปีที่จะต้องเข้าศูนย์ถ้าไม่อย่างเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบชอบล้างรถเองอ่ะไปแบบเข้าแบบศูนย์บริการล้างรถอย่างเงี้ยก็มีค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์อีกเลยก็เลยมองว่าถ้าเกิดนะวันนี้มองว่าไม่ได้ลำบากอะไรคืออยู่ได้เราก็ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็โอเคแฮปปี้กับที่ไม่มีรถนะครับแล้วอย่างเรื่องพวกค่าอาหารล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคุณตั้มเล่าว่าทานอาหารที่ทำงานตลอดเลยมื้อเช้ามื้อกลางวันเอาแล้วอย่างมื้อเย็นเช้ากับมื้อกลางวันนะมื้อเย็นก็กินกับพ่อกับแม่ครับคือคุณพ่อคุณแม่ทำให้นะต้องบอกก่อนส่วนตัวไม่ได้กินเยอะมื้อเย็นเพราะว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมื้อเย็นขนาดนั้นคือกินแบบโอเคกินแบบให้แบบร่างกายมีอาหารเข้าไปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เน้นกินแบบข้าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่กินผักซื้อผักไว้ในตู้เย็นอะไรเงี้ยแล้วกินผักก็กินแบบกับปลาทอดบ้างกับ
ไก่ย่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะใช่ใช่คือไม่ทานข้าวมื้อเย็นไม่ทานข้าวเลยโดนเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่แบบน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงครับก็เลยค่อนข้างควบคุมการกินมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันกินได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามื้อเย็นมันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วค่ะเอางี้ในฐานะคนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยหลายๆคนอันนี้แบบว่าเราดูเพื่อนเราไงเขาก็จะมีความเครียดไงเสาร์อาทิตย์นี่แบบต้องไปช้อปปิ้งคือต้องทำอะไรก็ได้ออกคือมีสองประเภทนะคนที่ชอบอยู่บ้านเฉยๆคือเพราะว่ามันเหนื่อยมากกับงานเนาะกับอีกประเภทคือต้องออกไปช้อปปิ้งคือคลายเครียดเนี้ยคุณตั้มแบบเสาร์อาทิตย์คุณตั้มทำอะไรอ่ะก็ออกนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ออกครับอย่างแบบคือถ้าอย่างถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเดินแพลทินัมอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่เน้นคือจะบอกเสื้อผ้าไม่เน้นซื้อแบบแพงหรือว่าแบบต้องติดแบรนด์เพราะว่าแบบในความที่แบบเก็บบ่อยอะครับคือใส่แบบแป๊บนึงก็โละอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมองว่าแบบโอเคแค่แบบออกแบบสวยแล้วก็เนื้อผ้าดีราคาแบบ reasonable ก็โอเคครับไม่ได้แบบต้องแบบเข้าช็อปอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ตามห้างอะไรเงี้ยแบบไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ just bow หรือ TCWอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่มีขนาดนั้นนะครับจะถามว่าในห้างซื้อไหมซื้อเวลาลดราคาก็ซื้อคือถ้าราคาเต็มนี่จะแบบไม่ซื้อใช่ไหมคะคือต้องลดราคาไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าผมมองว่าแบบนักวันที่มาลดราคาแบบสมมติซื้อได้ในโอเคแบบ 60% ของราคาเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบรออีกนิดนึงก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเสียความรู้สึกนิดนึงว่าแบบไม่รออีกนิดนึงแบบคือต่อลดราคาอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกแบบนั้นอะคือรู้สึกว่าแบบราคาเต็มเอางี้คือที่ผ่านมาคือไม่แทบไม่เคยซื้อของราคาเต็มเลยครับน่าจะในห้างนะโอ้น่าประทับใจมากไม่แล้วอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะในรูปแบบอื่นเช่นแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ดูครับคืออย่างนี้ด้วยความที่อย่างดูหนังเนี่ยคือตัวเองทำประกันชีวิตไว้กับเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งโอเคส่งเบี้ยปีนึงมันก็เยอะอยู่เนาะส่ง70,000เนี่ยเขาก็จะให้แบบบัตรดูหนังอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆให้เป็นแรกโปรเชื่อบัตรดูหนังทำสปาอะไรเงี้ยอ่ะขอไปเขาส่งมาให้อะครับคือมันก็เป็นแบบผลพลอยได้อย่างนึงเนาะจากการแบบพร้อมเงินโอเคก็คือเราฝากเงินทุกปีอ่ะปีละ70,000เนี่ยเราส่งเบี้ยประกันเนี่ยแล้วมันก็จะมีพลอยเข้ามาของเมืองไทยเขาเรียกว่าใหม่คลับอะครับแล้วเขาก็จะแจ้งมาโอเคเดือนนี้มีโปรโมชั่นนี้มาพลอยคุณเหลือเท่านี้คุณใช้กิจกรรมนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เอาไปดูฟรีตลอดเลยคือแบบไม่ค่อยได้จ่ายเงินกับการดูหนังคือดูเข้าโรงหนังอยู่นะแต่ว่าอย่างเนี่ยก็ใช้ไมล์แรกใช้บัตรพลอยแรกหรืออย่างบัตรเครดิตอย่างเงี้ยครับก็จะมีตอนนี้ก็ถือแบบอย่างของ KTC กับกรุงศรีอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเองต้องรูดแอดวานให้บริษัทบ่อยเช่นแบบพาซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยไปเลี้ยงอะไรเงี้ยรับรองอะไรเงี้ยก็มันก็บางทีรูดนึงก็2-3,000อะไรเงี้ยซึ่งเดือนนึงก็หลายยอดเนี่ยมันก็พอยต์มันก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงอะครับก็พอยต์ตรงเนี้ยก็ถ้าเกิดได้เยอะเราก็แลกไอ้พวกเนี้ยมาเรื่อยๆอะคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะแล้วมันก็เป็นแบบผลพอยต์ได้ที่เราแบบรูดบัตรหรือว่าแบบใช้บริการผ่านบัตรเครดิตเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าสนใจนะคือก็เรียกได้ว่าเหมือนมีคนมาจ่ายเงินให้เราไปเที่ยวไปอะไรฟรีในแง่นึงคือใช่มันเป็นผลพอยต์ได้อย่างนึงเลยเอางี้เมื่อกี้แพรมมาแล้วพูดถึงเรื่องของ LTF นะคะแล้วก็ประกันชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องบัตรเครดิตเดี๋ยวเราไปทีละประเด็นเอาล่ะคือที่เก็บเดือนละ30,000เนี่ยถ้าเราคำนวณนะคือเขาไม่ได้เพิ่งจะเขาเรียกว่าเงินเดือน 50,000 ยังไม่ได้มีมาตั้งแต่อายุเรียนจบเนาะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเอาเพิ่งจะปีนี้ครับโอเคจริงๆต้องบอกว่าเงินเดือนแรกเนี่ยอยู่ที่14,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้คือเมื่อปี2551คือตัวเองเนี่ยเริ่มงานครั้งแรกครับที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับในนิคมอุตสาหกรรมนครซึ่งบริษัทญี่ปุ่นปกติเขาก็ไม่ได้จ้างสูงมากต้องบอกก่อนแต่ว่าก็อยู่ในระดับเอเวอเรจของอัตราจ้างทั่วไปนี่นะครับค่ะก็เงินเดือนแรกเข้าเนี่ย14,000เท่านั้นเองพอทำมา4 เดือนปุ๊บผ่านโปรถึงได้ปรับเพิ่ม1,000เป็น15,000เนี่ยค่ะ
พอหลังจากนั้นก็คือเงินเดือนก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ย้ายมาทำงานในสถานที่ปัจจุบันถูกไหมคะก็คืออยู่ที่บริษัทเก่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆคือแค่ปี4เดือนเองครับก็คือตั้งแต่1กันยาปี51จนถึง3เดือนธันวาปี52ครับแล้วก็1มกราปี53เนี่ยก็เริ่มมาอยู่ที่ FPT แล้วที่ปูซิมไทยแล้วก็จากนั้นก็ยาวมาเลยครับเพราะว่าตอนมาอยู่ปูซิมไทยนี่ก็จากตอนนั้นประมาณ10,000-17,000นะครับ17ก็อัพมาเป็น20,000-21,000อย่างเงี้ยครับค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนเนี่ยสมมติเราเห็นโพสต์ในพันทิปเนาะโอ้ยอายุ30จะเงินเดือนแสนนึงไปหมดแล้วแต่คือคุณตั้มอ่ะเป็นคนที่เงินเดือนอ่ะ 51,000 ขออนุญาตนะมันจับต้องได้มันรู้ว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะที่แบบเงินเดือนเท่านี้ในบริษัทมหาชนขนาดเนี้ยนะคะเอาล่ะทีนี้พอเรามาพูดกันถึงว่าทุกเดือนเนี่ยที่จะเก็บประมาณ 30,000 นะคะเรามาคำนวณดูว่าเฮ้ยถ้าเขาเก็บเท่านี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเงินเก็บถึง3.5 ล้านเพราะฉะนั้นอยากถามเรื่องวิธีการลงทุนของคุณตั้มหน่อยเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องของกองทุนรวมนะคะไปยังไงมายังไง คุณตั้มถึงเริ่มคิดที่จะลงทุนมันเกิดจากฐานเงินเดือนนะครับที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีซึ่งก่อนหน้านี้ตอนอยู่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเงินเดือนมันไม่ถึง20,000อยู่แล้วถ้าเกิดเงินเดือนไม่ถึง20,000เนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเพราะว่าคิดโทษออกมาด้วยหย่อนส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียนะครับแต่พอโอเคย้ายมาอยู่ที่ใหม่เงินสูงขึ้นก็เริ่มศึกษาอย่างเงี้ยครับก็จำได้เลยว่าซื้อครั้งแรกซื้อยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ก็ไปซื้อที่กสิกรด้วยความที่แบบอยู่ใกล้บริษัทแล้วก็ซื้อแบบกองละหมื่นเงี้ยครับเป็นแบบ KDLTF 10,000 K70LTF 10,000อะไรอย่างเงี้ยคือซื้อแค่20,000อย่างเงี้ยแรกแล้วก็พอปีที่2ก็เริ่มแบบศึกษาแบงค์ไหนปันผลดีแล้วก็ผลดำเนินงานของกองทุนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบมามองที่แบงค์กรุงศรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบงค์ธนชาตบ้างแบงค์กรุงไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ถามว่าคือก็ศึกษามาเรื่อยๆจริงๆก็อ่านในพวกแบบอย่างในพันทิปอะเขาก็มีเขาห้องสินทออย่างเงี้ยที่มีเขาพวก LTF พวกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคือว่าคุณตั้มเลือกที่จะไม่ลงทุนหุ้นเป็นรายตัวแสดงว่าทำไมอะจริงๆเนื่องจากว่าที่บริษัทเนี่ยค่อนข้างแบบสตรีทเรื่องนมเรื่องเล่นหุ้นเพราะว่าอย่างบางคนติดสตรีมมิ่งมากหน้าจอมันอยู่กับสตรีมมิ่งทำให้แบบมันไม่มีการคอนเซนเทรตในการทำงานอะไรเงี้ยจนต้องแบบออกเมลแจ้งเตือนกันห้ามสตรีมมิ่งในเวลางานโอ้จริงเหรอแล้วก็อีกอย่างคือจริงจริงจริงเพราะว่าไอ้นี้ใน APT ก็เล่นกันเยอะจนแบบช่วงนึงต้องออกมาปรับเปลี่ยนกันเลยว่าโอเคขอความรุนแรงอย่าสตรีมมิ่งในเวลางานอะไรเงี้ยแล้วจริงๆคือโอเคการเล่นหุ้นมีข้อดีนะคือได้แบบเป็นการเปิดโลกกว้างได้แบบศึกษาในหลายธุรกิจดูว่าแบบเกิดธุรกิจเขาลงทุนยังไงแต่อีกแง่นึงก็มองว่าแบบโอเคถ้าเกิดได้เนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเสียเนี่ยวันไหนที่แบบติดดอยเนี่ยจิตใจมันจะวาวุ่นมากเลยนะมันไม่เป็นอันกินอันนอนเลยนะนี่หลายคนเป็นหลายคนที่อยู่รู้จักเนี่ยเป็นแล้วก็พอเล่นไปสักพักพอได้เยอะๆก็จะเกิดความโลภก็จะแบบหลงอินซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาจริงมันก็เป็นตัวปลุกกิเลสอย่างหนึ่งนะการเล่นหุ้นก็เลยมองว่าแบบไม่รู้สิสำหรับส่วนตัวรู้สึกมันค่อยกีฬาแล้วแบบกลุ่มตลาดหุ้นแทนมันค่อนข้างผันผวนเนี่ยครับค่ะก็เลยมองว่า LTF ดีกว่าโอเคได้ผลผลิตได้ในเรื่องของการลดภาษีด้วยแล้วก็การออมเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกเวนึงก็คือเป็นเรื่องของประกันชีวิตเพราะว่ารัฐบาลให้เรื่องของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยครับแสนแรกแล้วก็200,000 หลังจะเป็นเรื่องของบำนาญแต่ตอนนี้ก็โอเคแสนแรกยังใช้ไม่เต็มแล้วก็คือส่งที่ปีแล้วมา70,000ครับค่ะใช้ในการลดจากภาษีได้ครับค่ะทีนี้เดี๋ยวสำหรับคนที่ฟังเมื่อกี้ย้อนไปนะคะคุณตั้มพูดถึงคำว่าสตรีมมิ่งนะคะต้องเล่าก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหุ้นสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ
คือเล่นหุ้นสมมติเราเปิดบัญชีหุ้นนะคะจะเป็นบริษัทไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าเวลาตอนเล่นออนไลน์เนี่ยจะต้องเข้าแอปนี้นะแล้วเราก็แบบล็อกอินไปเช่นสมมติเราใช้ของอะไรดีโนมูระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีรหัสให้เราเข้าใช่ไหมเข้าก็ไปซื้อหุ้นซึ่งลักษณะพฤติกรรมที่คุณตั้มเล่าเนี่ยคือหลายคนเนี่ยถือไม่ยาวเนาะพอฟังอย่างเงี้ยเป็นเดย์เทรดซึ่งตรงเนี้ยเราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจะเครียดมากถ้าเกิดแบบว่าเพราะว่าเราจะเห็นเลยตัวแดงตัวเขียวถ้าขายไม่ทันซึ่งชอบอย่างนะว่าคุณตั้มอาจจะรู้จุดอ่อนตรงนี้แหละว่าคือหนึ่งคือกลัวเครียดแล้วถัดไปคือเอาห้องจริงแล้วเนี่ยผู้จัดการกองทุนอาจจะเก่งกว่าเราเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกสั่งมาให้คือหมายว่างานมันคืองานของเขาอะที่ต้องติดตามเรื่องของหุ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาไปฝากกับกองทุนรวมซะนะคะนอกจากได้ลดหย่อนภาษีแล้วนะก็โดยแบบกองทุนหุ้นเนี่ยเราจะถูกเขาเรียกว่ามีคนที่เชี่ยวชาญกว่าเราอะพูดกันตรงๆเป็นผู้จัดการกองทุนให้เรานะคะถ้าเกิดอีกอันนึงนะอันนี้น้องหมีแนะนำคือเดี๋ยวนี้มันมีการใช้โรบอทในการเทรดหุ้นอะนะคะธนาคารกรุงเทพเขาก็มีให้มีทำเนาะคือใช้เหมือนเป็นระบบแบบพวกหุ่นยนต์ซึ่งมันจะตัดอารมณ์ทุกอย่างออกไปอะคือถ้าเกิดว่าขาดทุนเกินนี้อ่ะโอเคขายทิ้งหรือว่ามันก็เป็นระบบหุ่นยนต์ทำซึ่ง performance ก็เท่าที่ทราบมาคือว่าดีกว่า performance ของตลาดโดยทั่วไปนะคะหรืออีกวิธีการนึงซึ่งน้องหมีเนี่ยแอบชอบนะคือว่าไม่รู้คุณตั้มเพราะว่าคุณตั้มเป็นคนละเอียดนะคนจบบัญชีนี่เราเดาว่าเป็นคนละเอียดมากในใบกองทุนรวมเนี่ยที่เขาบอกอ่ะเขาจะมีเขียนนะว่ากองทุนรวมเนี้ยถือหุ้นอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่คือหุ้นหลักๆใช่ป่ะครั้งก่อนซื้อครับทุกครั้งก่อนซื้อว่าลงทุนในพอร์ตไหนบ้างสัดส่วนเท่าไหร่นโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนโยบายการจ่ายปันผลเป็นอย่างไรคือศึกษาหมดก่อนที่จะซื้อบุกกองทุนครับค่ะซึ่งแท็กติกเนี้ยสมมติถ้าคุณเนี่ยเลือกที่จะเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยข้อเสียหนึ่งอย่างเลยนะคือจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะประมาณ 1-2% ถ้าแท็กติกนะก็คือว่าคุณเนี่ยไปนั่งอ่านตรงนี้ได้แล้วพอเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยเขาตัวหุ้นเป็นตัวเลยนะเขาถืออะไรบ้างในกองทุนนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียเงินค่ากองทุนรวมนะคุณก็ไปเลือกซื้อหุ้นอันนั้นแหละตามเขานะคะอันนี้สมมติเหตุการณ์เฉยๆแต่ว่าขายเข้าขายออกนี่ตัวใครตัวมันนะเพราะบางทีกองทุนเขาขายไปเขาก็ไม่ได้มารีพอร์ตคุณเนาะโอเคกลับมาต่อถึงเรื่องของประกันชีวิตอันนี้น้องหมีมีคำถามคุณตั้มนิดนึงเพราะว่าประกันชีวิตโอเคถึงแม้จะลดภาษีได้อะแต่เหมือนเป็นเงินที่รู้สึกไปคะว่าเป็นเงินทิ้งอะคือผลตอบแทนมันจะไม่เยอะเท่ากับหุ้นอะใช่ครับแต่ว่าอย่างกองที่ส่งอยู่นะครับIRR มันประมาณ 2.75% ดีนะครับก็ดูดีมากเลยนะก็ยังดีกว่าฝากธนาคารนะดีกว่าฝากธนาคารแต่ต้องบอกก่อน 2.75 เนี่ยไม่มีแล้วนะณวันนี้ใช่ไม่มีเลยตกใจประมาณ2ปีที่แล้วของเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งณวันนั้นเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นที่เมืองไทยประกันชีวิตจะดมเงินให้กับกสิกรซึ่งเป็นบริษัทแม่เปิดพีเรียดสั้นๆเองแค่2เดือนเท่านั้นเองซึ่งคิดแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยนะวันนั้นน่ะอยู่ประมาณถ้าเกิดเป็นออมทรัพย์แบบสูงสุดที่มีในตลาดนะมัน 1.75 อะไรอย่างเงี้ยของอาสมคออย่างเงี้ยก็คิดแล้วว่าก็ยังสูงกว่าพวกฝากออมทรัพย์ทั่วไปเราก็ได้แบบเบเนฟิตในเรื่องของลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็เป็นการเก็บเงินระยะยาวด้วยนะครับคือมันได้ทั้งสะสมทรัพย์ได้ทั้งคุ้มครองชีวิตได้ทางลดหย่อนภาษีซึ่งก่อนที่จะทำลองดีดแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบหลายๆประกันตั้งแต่ของไทยประกันชีวิตเนี่ยของPrudential ก็เปรียบเทียบแล้วก็มีของ FWD ก็คือเปรียบเทียบ4บริษัทประกันภัยเนี่ยครับก็ดูแล้วว่าของเมืองไทยนะวันนั้นให้พีคสุดแล้วก็เลยตัดสินใจทำของเมืองไทยครับเอางี้ที่บอกว่า 2.75 แล้วออกมาแค่2เดือนเนี่ยแสดงว่าคุณตั้มมีการตามข่าวตลอดทีนี้เราถามหน่อยค่ะตามตลอดไปตามเว็บไซต์ไหนมั่งแนะนำให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยทั้งเรื่องกองทุนรวมนะแล้วก็ประกันชีวิตไม่หรอกคืออย่างเรื่องกองทุนนะครับก็จริงๆคือในที่ทำงานจะค่อนข้างคุยกันเรื่องนี้บ่อยเรื่องแบบเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยฝากเงินที่ไหนมีดอกสูงผลตอบแทนสูงอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงานซะเยอะนะครับคือไม่ค่อยได้ส่วนตัวไม่ค่อยได้มีเวลาต่างเท่าไหร่เนี่ยหรืออย่าง
เหมือนใช้ประกันชีวิตนี่คือแจ็คพอตเพราะว่าวันนั้นไปเดินมองงานวงวานแล้วเขาก็ออกบูธพอดีออกบูธโปรโมชั่นพอดีแล้วก็แบบเขาก็ส่งโบชัวร์ให้ดูคือไม่ได้แบบเป็นฮาร์ดเซลเลยนะก็ส่งโบชัวร์ให้ดูคือจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำแล้วแบบโอเคพอมาอ่านดูเงื่อนไขโอเคมากเลยเพราะว่าส่ง5ปีคุ้มครอง12ปีนะครับได้รับเงินคืนปีที่12เนี่ยนี่แล้วก็ on the way ก็มีแคชแบ็กกลับมาทุกปีเลยซึ่งก็โอเคเนาะแบบพอลองดีดูแล้วมันโอเคมากก็แบบยังมาบอกทีมงานเลยบอกเฮ้ยใครแบบยังไม่ครบแสนแรกอ่ะรีบทำเนี่ยก็ไปทำกันหลายคนนะครับแสดงว่าคุณตั้มนี่เป็นเหมือนโปรโมเตอร์ให้กับบริษัทให้กับแผนกเหมือนกันนะใช่ไหมคะว่าใครควรจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบตัวแทนประกันเลยคือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคือแบบโอเคก็แนะนำแบบสิ่งที่ดีก็แนะนำให้แบบเพื่อนร่วมงานรู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบอีกเวนึงที่แบบให้เขาได้เก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนว่าเราเองก็มีส่วนแหละในการสร้างพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานใช่ไหมส่งเสริมกันในการเก็บเงินออมเงินนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการลงทุนไปแล้วคุณตั้มก็เลือกที่จะเป็นกองทุนรวมนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดการเล่นหุ้นเป็นตัวนะคะตัดเรื่องอิโมชันนอลอะไรไปถัดไปก็เรื่องของประกันชีวิตอันนี้มีรายได้เสริมทางอื่นไหมคะคุณตั้มไม่มีเลยครับรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวณวันนี้นะครับค่ะเพราะว่าโอเคก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างแบบไปรับจ็อบคุมซอฟต์โอเน็ตเพจอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากครับก็แบบวันหนึ่ง800อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีบ่อยจ็อบพวกนั้นก็ไม่ได้มีบ่อยค่ะคือแบบปีนึงประมาณ 3-4 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนึงมันจะ2วันติดอย่างเงี้ยครับก็เป็นว่าเป็นคนที่มีเงินเดือนเนี่ยเป็นรายได้หลักแทบจะเรียกว่ารายได้ทางเดียวเนาะถ้าพูดกันกลางๆทางเดียวเลยครับก่อนหน้านี้ก็คือแบบมีฝากพวกประจำซึ่งณวันนั้นแบบต้องบอกก่อนว่าย้อนไปห้าน่าจะ 4-5 ปีที่แล้วณวันนั้นกรุงไทยเขามีโปรโมชั่นที่ดีมากเลยคือฝากประจำระยะเวลา5ปีอัตราดอกเบี้ย 4% 4% คือ net receive ไม่มีหักไม่มีหักภาษี 15%อันนี้เจอจากไหนคะอย่าบอกว่าไปเดินห้างนะแล้วเขาโปรโมทใช่ก็แปะอยู่หน้าแบงก์กรุงไทยโอ้โหแล้วก็เปิดพีเดียสั้นๆนะวันนั้นคือเปิดแค่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือณวันนั้นน่ะจำได้คือปิดบัญชีทุกบัญชีที่มีเพื่อไปฝากที่กรุงไทยจนแบบณวันนั้นมีเงินสดในมือติดอยู่ประมาณหมื่นเดียวเองมาข้อดีของโครงการนั้นคือมันคือดอกเบี้ยทบต้นนะครับก็คือแบบจำได้ว่าฝากไปทั้งหมดประมาณ3-4 แสนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตลอดโครงการ5ปีอะได้ดอกเบี้ยทั้งหมด66อะครับโอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยก็อยู่นะเยอะมากถือว่าเงินต้นประมาณ3 แสนนะประมาณ3-3.5 แสนนี่แหละว่า5ปีในพีเดียม5ปีเนี่ยดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจริงคือ 6.6 อีกอันที่เราอยากถามคือได้ลงทุนในพวกหุ้นสหกรณ์บริษัทไหมคะบริษัทนี้มีพวกเขาเรียกว่าออมทรัพย์ไม่มีครับอ๋อไม่มีก่อนในรูปแบบนี้ครับก็แปลว่าทุกคนก็ต้องหาความรู้เอาเองแหละใช่ไหมคะในการที่จะสะสมทีนี้อย่างหนึ่งนะคือมองมีทาร์เก็ตไหมคะคุณตั้มว่าประมาณเกษียณเนี่ยเราควรจะมีเงินเท่าไหร่มีก้อนในใจไหมคะที่แบบว่าเราถ้าได้เท่านี้ก็ถือว่าเราจะมีอิสรภาพวันนั้นเนี่ยพอดีบริษัทเขาเหมือนจะอบรมเรื่องของเนี่ยการคิดคำนวณรายได้โรเลตโดยเอาภาวะเงินเฟ้อมาเวทอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างคนที่เกษียณนะครับณวันที่เอาอย่างวันเนี้ยนะคนที่เกษียณวันเนี้ยอย่างน้อยนะถ้าเกิดจะอยู่แบบสุขสบายนะควรจะต้องมีสัก15 ล้านเพราะเราอาจจะอยู่ถึง90 ปีหรือ90+ ก็ได้แล้วระหว่างอายุ60จนถึง90+เนี่ยมันไม่มีรายได้เข้ามาแล้วไงฉะนั้นพอ60ปุ๊บเลิกทำงานเงินเก็บที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มร่อยหรอลงละฉะนั้นเนี่ย on the way กว่าจะถึง60เนี่ยก็ควรที่จะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดต่อให้มีเบี้ยผู้สูงวัยเข้ามาหรือว่าประกันสังคมเข้ามาแต่ว่า
มันก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากครับแล้วณวันที่เราอายุ60ขึ้นไปอ่ะร่างกายมันจะเริ่มเสื่อมลงมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องกันเงินไว้ให้สำหรับพวกค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้ด้วยครับแล้วอย่างบางคนเป็นคนที่อาจจะชอบเดินทางอย่างเงี้ยชอบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องการเงินเยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยสมมติไปทริปยุโรปทริปนึงก็7-8 หมื่นและอะไรเงี้ย มันก็ต้องคิดในจุดนี้ด้วยครับค่ะเอาอย่างคุณตั้มนี่ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไหมคะเนี่ยหรือในประเทศด้วยไปครับไปบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากครับก็ปีละครั้งนี่ครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะปีละครั้งนี่คือเอาเงินเก็บส่วนตัวไปเหรอคะมันเก็บตัวเองครับมันเก็บตัวเองก็อย่างเมื่อเดือนพฤษภาก็พาพ่อกับแม่ไปสิงคโปร์เพราะว่าคือพ่อกับแม่เขาอยากไปดูการ์เด้นไบเดอะเบรย์แล้วก็ไปดูเซนโดซ่าที่เป็นยูนิเวอร์แซลอะไรเงี้ยครับก็พาพ่อกับแม่ไปแล้วไปเที่ยวไหนมาแล้วบ้างคะคุณตั้มก็ทำงานจริงๆก็มีไปแปลงอังกฤษครั้งหนึ่งครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ตรงที่ว่าวันนั้นไปสัมมนาของบริษัทกับซัพพลายเออร์แล้วก็อยู่เที่ยวต่ออีกประมาณ10 วันอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลาพักร้อนนะครับมันก็คือครั้งนั้นมันก็จะทุนค่าวีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินไปครับก็จะจ่ายค่าที่พักกับท่องเที่ยวเองแล้วก็มีไปฮ่องกงมาเก๊าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพาพ่อแม่ไปเราก็ล่าสุดก็เป็นสิงคโปร์ครับเพราะไม่ได้คือถามว่าเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมไม่บ่อยจะเป็นในประเทศมากกว่าในประเทศนี้ไปกับเพื่อนๆหรือว่าก็ยังคงจะเป็นพาคุณพ่อคุณแม่ไปค่ะก็มีทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็พ่อแม่ครับเพื่อนก็เป็นที่บริษัทเนี่ยจัดทริปกันเองแล้วก็พาพ่อแม่ไปพาพ่อแม่ไปก็อาจจะเป็นอ่ะหัวหินประจวบเนี้ยแล้วก็บางทีก็โซนพัทยาชลบุรีเนี้ยครับจริงๆก็มีชีวิตที่เอาพูดเหมือนว่าตอนแรกคิดว่าโหคุณตั้มเนี่ยต้องแบบเป็นคนที่ประหยัดมากแต่พอเล่าไปแล้วก็ยังมีชีวิตที่มีชีวิตที่มีความสุขอ่ะหมายถึงว่าก็ดูหนังก็ได้ดูแต่โอเคเป็นผลพลอยได้จากการสมัครใช่ไหมคะประกันชีวิตที่ต้องขอบคุณภาพยนตร์ก็ได้ดูเที่ยวในประเทศก็ได้ไปกับเพื่อนร่วมงานกับทั้งคุณพ่อคุณแม่ต่างประเทศก็ไปนะคะก็ถือว่าครบสมบูรณ์แบบนะถ้าพูดถึงอ่ะก็จริงๆคือด้วยความที่เดินทางเยอะเพราะว่าอยู่ในสายงานที่มันต้องเดินทางค่อนข้างเยอะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศบ้างกรณีที่แบบต้องไปบริษัทเฮดควอเตอร์ที่แบบอยู่ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปคุยกับซัพพลายเออร์ที่แบบเรื่องดูเรื่องไพรซิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราซื้อรอแมทจากเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างนั่นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการทำงานละกันเนาะที่อย่างน้อยก็คือต้องไปต่างประเทศนะมีจากที่ทำงานนี้นอกจากอังกฤษนี่ไปเที่ยวได้ไปทำงานที่ไหนบ้างคะคุณตั้มถ้าในงานนะครับก็มีอังกฤษมีฝรั่งเศสครับอันนั้นคือทริปเดียวกันอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็มีสิงคโปร์ครับค่ะสิงคโปร์นี่จะเป็นพวกบริษัทเทรดดิ้งเฟิร์มจะอยู่เยอะที่หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนบ้านและจะเป็นลาวแล้วก็เขมรครับก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ไปเรียกว่าเปิดหูเปิดตาเนาะได้เจออะไรที่เราถ้าไปเองก็ไม่ได้เจอนะคะนี้เรามาพูดถึงหลายประเด็นมากตั้งแต่เรื่องว่าโอเคตอนนี้คุณตั้มก็ไม่ได้ซื้อบ้านนะคะก็อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความจำเป็นเลยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้รถนะคะจะนั่งรถเมล์ไปก็ได้รถสาธารณะอย่างBTS รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็สะดวกคุณตั้มทั้งนั้นประเด็นเรื่องการลงทุนนะคะกองทุนรวมนะคะประกันชีวิตนะคะแล้วก็คือชอบอย่างหนึ่งที่คุณตั้มพูดก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้ถนัดหรือว่าไม่ชอบความเครียดอ่ะก็เลยลงทุนไปที่กองทุนรวมแล้วก็ผลพลอยได้คือมันเป็น LTF ก็ได้ลดภาษีคุณเนี่ยเคยพูดกับตัวเองว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินคือไม่อยากแบบเอาแขวนแถวหาเสียงอ่ะคือเหมือนกับว่าทุกวันนี้เงินก็พอใช้แล้วก็มีเก็บในระดับหนึ่งคือแบบไม่ได้แบบละโมบว่าต้องมีเยอะมากขนาดนั้นถึงต้องแบบไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอย่างที่คุณอีบอกว่าไม่อยากเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองคือใช่เลยรู้สึกว่าพอกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อ่ะคืออยู่แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องตะเกียกตะกายหาอะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นเนี่ยครับ
อย่างนี้ดีกว่าเรามาพูดถึงสิ่งของบ้างนะคะก็เรื่องการซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราก็เล่าไปแล้วว่าคุณตั้มก็จะต้องซื้ออ่ะถ้าเข้าห้างนะคะก็จะต้องซื้อแบบที่มีลดราคาแต่ว่าของอย่างอื่นนะคะพวกของจุกจิกอะไรพวกนี้คุณตั้มชอบซื้อไหมพวกหนังสือพวกเครื่องประดับอ่ะนาฬิกาหนังสือครับค่ะเพราะนาฬิกานี้แบบไม่ค่อยจริงๆคือเพิ่งเปลี่ยนมาต้นปีนี้เองก็ใช้เรื่องนึงก็ 5 ปีอะไรเงี้ย 4-5 ปีคือไม่ได้เป็นคนที่แบบลงทุนกับเรื่องนาฬิกาก็คือจริงๆคือใส่เพื่อดูเวลาของเราเองไม่ใส่แบบเป็นเครื่องประดับอ่ะก็เวลาเลือกก็ดูที่แบบเห็นวัตถุประสงค์ใช้งานมันแบบดูแบบธรรมทะแนงอะไรอย่างเงี้ยครับดูเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบต้องแบบเอาสวยเก๋เท่อะไรขนาดนั้นนะครับหรืออย่างรองเท้าก็ไม่ได้ซื้อบ่อยอ่ะครับจริงๆคือด้วยความที่แบบเดี๋ยวนี้คือเทรนด์รองเท้าสุขภาพมันมาก็เน้นแบบรองเท้าที่แบบใส่แล้วแบบมันซัพพอร์ตเท้ามากกว่าอย่างแบบล่าสุดก็เพิ่งซื้อสเก็ตเชอร์อย่างเงี้ยก็รอจังหวะนะคือตั้งแต่ปีก็รอแบบเมื่อไรจะลดเนี่ยจนแบบประมาณเดือน6ลด 40% เนี่ยก็ปล่อยมาได้คู่หนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จาก 4,000 เกือบ 4,000 ลดเหลือประมาณ 2,000 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลดไปเยอะเนาะเยอะๆค่ะเยอะๆๆคือแบบอยากได้อะไรก็คอยไปดูคือเดินอยู่บ่อยๆครับแล้วก็แบบคอยต้องแบบถ้าเกิดเมื่อไหร่ลดก็ซื้ออะไรเงี้ยครับเป็นคนเดินข้างบ่อยนะเดินข้างบ่อยดูแบบดูสไตล์อะไรเงี้ยอ่ะราคาแพงไปไม่ซื้อรอลดราคาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนคนเราอ่ะโดยทั่วไปนี่เท่าที่สังเกตนะคะอย่างถ้าเป็นผู้หญิงก็จะชอบแบบซื้อคุณตั้มนึกออกไหมอย่างพวกน้ำหอมเครื่องประดับนะผู้ชายก็จะมีกิจกรรมเช่นแบบไปเล่นกล้องนะคะหรือขี่จักรยานคุณตั้มมีงานอดิเรกอะไรที่แบบมันจะต้องมีการสิ้นเปลืองเงินอย่างนี้ไหมคะในชีวิตเนี่ยเอาจริงนะงานอดิเรกคือเนาะจริงๆคือทุกวันนี้อยู่บ้านเอาไม่ได้แล้วว่าดูทีวีดูซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านติดอยู่พีซีซึ่งณวันนี้ทีวีดิจิตอลช่องมันเยอะมากอะช่องมันเยอะมากจนแบบว่ายังดูไม่หมดเลยจนไม่ต้องไปดูโรงหนังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือรายการทีวีมันก็เยอะครับอย่างทุกวันนี้อะช่อง TMN 25ช่องวัน31เนี่ยก็มีละครมีซีรีส์เยอะมากที่แบบมันก็น่าติดตามอะครับหรืออย่างแบบอย่างที่บ้านจะมีช่องหนึ่งที่ UBC ให้มาคือ Powell Channel เนี่ยก็จะแบบพาไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในสถานที่แปลกๆซึ่งมองว่าแบบจริงๆคือแค่ดูทีวีดูไม่ครบทุกช่องเลยอะครับก็เลยแบบงานอดิเรกอื่นๆก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับการดูทีวีก็เป็นช่องทางหนึ่งในการรีแลกซ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างช่องสารคดีเนี่ยก็เยอะมากสารคดีเปิดโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันวาไรตี้มากเลยอะกับการที่แบบเราจ่ายค่าเคเบิลทีวีเดือนนึงประมาณ340 บาทเนี่ยแต่เราได้ดูประมาณ50 ช่อง60 ช่องเนี่ยก็คุ้มนะอย่างช่องพิเศษอย่างเช่นอะทาง Netflix iFlix นี่คุณตั้มเป็นสมาชิกไหมคะหรือว่าไม่เลยมีแค่ UBC ไม่ได้เป็นเลยครับไม่เลยครับเพราะว่าจริงๆอย่างหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยสักประมาณ 3-4 เดือนเดี๋ยวก็มาฉาย UBC นะเร็วมากอยู่เนี่ยประมาณ 3-4 เดือนก็มาเข้า UBC แหละคือก็เลยมองว่าแบบบางครั้งที่แบบโอเคยุ่งแบบไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนั้นๆเรื่องที่อยากดูแบบสักพักนึงเดี๋ยวก็มาเข้าแล้วชอบวิธีคิดมากเลยอ่ะคือแบบรอได้ทุกอย่างรอได้หมดเลยของก็รอเซลล์ทุกอย่างรอได้คือแบบคือไม่มีด้วยแบบจะต้องได้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยหนังโอเคไม่ได้ดูช่วงนั้นยุ่งอ่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็มาเข้า UBC อย่างเงี้ยก็ไม่ดูหรืออย่างแบบเสื้อผ้าเงี้ยก็สวยดูไว้ก่อนอ่ะสักพักนึงเดี๋ยวช่วงเซลล์จะสังเกตจะอยู่ประมาณเดือน6เดือน7ของปี6 7นี่จะแกรนมากเลยจะลดเยอะมากเลยแล้วก็ชอบที่แบบว่าเป็นคนติดตามคอยจ้องก็คือแบบต้องศึกษาไงต้องศึกษาว่าอะไรจะลดเมื่อไหร่อะไรจะลดเมื่อไหร่คือมองว่าในการ spending เงินที่มีก็คือควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยหลักคิดนะหลักคิดส่วนตัวนะครับค่ะคือพยายามแบบไม่ค่อยแบบใช้จ่ายกับเรื่องรายสละมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยดีมากเลยทีนี้เล่าถึงเรื่องบัตรเครดิตให้ทุกท่านฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆคุณตั้มเนี่ยเราได้รับการเกริ่นมาแล้วว่าจริงๆต้องใช้เพราะว่าเรื่องงานเนาะต้องแอดวานซ์ไปก่อนแต่ว่าคุณตั้มคุณตั้มมองว่าอย่างบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หรือมีโทษอะคะมีประโยช
และโทษคือมีประโยชน์ก็คือสมมติที่เราเวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนนะสำหรับการซื้อของในพวกห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องรูดนะครับแล้วก็ทั่วไปอาจจะตลาดทั่วไปจะไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกพอยต์หนึ่งก็คือพอยต์ที่หนึ่งคือไม่ต้องพกเงินสดมาพอยต์ที่สองคือมันมีการสะสมแต้มพอยต์ในการรูดแล้วเราก็เอาพอยต์เนี่ยไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์ของรางวัลต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการรูดเนี่ยก็คือมันต้องมีลิมิตนิดนึงอะว่าแบบต้องมีสติในการซื้อนะเพราะว่าเวลารูดบางคนที่แบบเผลอรูดไปเป็นหมื่นอะไรเนี่ยก็มีก็คือต้องมีสตินิดนึงในการใช้ก็เป็นฝากเป็นข้อคิดนะครับแล้วมีกี่ใบอะคะบัตรเครดิตมี2ใบครับทุกวันนี้มีแค่2ใบก็คือมี KTC แล้วก็กรุงศรีสาเหตุที่ทำ2แบงค์นี้เพราะว่าโอเคเวฟค่าธรรมเนียมตลอดไม่ต้องโทรไปเวฟนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าแรงดิจิทัลประโยชน์กับพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเนี่ยเราชอบคุณตั้มมากเลยคือก่อนที่เขาจะทำอะไรสักอย่างนะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นค่าธรรมเนียมซึ่งหลายคนเนี่ยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรเวฟนะคะเขาแต่คุณตั้มคือแบบตัดปัญหาไปตั้งแต่นั้นแรกเลยดูแบบพวกจุดจ่ายเงินนะอย่างซิตี้แบงก์โอเคอาจจะแบบเบนฟิตเยอะแต่ซิตี้แบงก์มันหาจุดจ่ายยากไงมันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจ่ายเวลาที่จ่ายพวกเคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่พิจารณาทำอะไรเงี้ยครับอย่างจริงๆก่อนจะทำก็คิดหลายแบงค์นะคือดูหลายแบงค์เปรียบเทียบหลายแบงค์มากเลยนะเปรียบเทียบเบเนฟิตแต่ละแบงค์เปรียบเทียบพอยต์ว่าแบบรูดแล้วพอยต์คอนเวิร์ตกลับมาอะไรแคชแบ็กเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เปรียบเทียบหมดเลยนะอันนี้อาจจะแบบต้องขอบคุณเนอะเพราะว่าเรียนพวกบัญชีมาเนี่ยทำให้อย่างนึงนะรู้สึกได้ว่าเป็นคนละเอียดเนาะใช่ใช่แล้วก็จริงๆอย่างทุกวันนี้นะก็แบบสมมติซื้อของในห้างแบบ100-200ยังรูดเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆคือการรูดเนี่ยมันเป็นข้อดีคือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินสดนะวันนั้นแต่เราไปจ่ายเงินสดเดือนหน้ามันเป็นการเก็บเงินให้อยู่กับเรานานที่สุดเป็นการรักษาแคชโฟลว์ในตัวเราให้อยู่กับเรานานที่สุดไม่จำเป็นต้องจ่ายนะวันนี้เราไปจ่ายวันหน้าได้เดือนหน้าได้เพราะเรามีเครดิตอยู่เนี่ยครับค่ะนี่คุณตั้มก็ไม่มีแผนใช่ไหมที่จะแบบซื้อบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าณตอนนี้ยังอะค่ะเพราะว่าแบบก็อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทุกวันนี้คือแค่บ้านแบบไม่ได้ใหญ่มากยังรู้สึกเหนื่อยอะการถูบ้านยังภาษาบ้านเลยถ้าเกิดไปอยู่เองนี่คงเหนื่อยกว่านี้คอนโดใกล้ที่ทำงานนี่หลายคนชอบซื้อไงคุณตั้มก็เฉยๆเนาะไม่มีคอนโดเฉยๆเพราะคอนโดเมื่ออยู่ไปสัก4-5 ปีจะเริ่มมีน้ำรั่วข้อต่อรั่วอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเริ่มแบบมีปัญหาจุกจิกมาอันเนี้ยเป็นเพื่อนหรือน้องๆที่บริษัทเจอกันเยอะต่อให้เป็นโครงการดีๆก็เจอนี่เป็นยังไงล่ะคะชอบมากเลยที่เขาเก็บทุกรายละเอียดทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งคุณตั้มเพราะว่าเห็นพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินเพราะว่าเมื่อแก่ไปแล้วเนี่ยเราบริษัทไม่ได้ดูแลแล้วและได้เงินมาก้อนนึงเราก็ต้องดูแลตัวเองทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของประกันสุขภาพบ้างอันนี้ได้ซื้อประกันสุขภาพไหมคะหรือว่าบริษัทเขาทำไว้ให้เราเราก็เลยไม่ได้ซื้อตรงนี้ประกันสุขภาพบริษัทมีไว้ให้อยู่แล้วครับณวันนี้เราก็ในเรื่องของพอดีเบเนฟิตในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยด้วยความที่อยู่ ICG เนี่ยถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถเบิกไม่อั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะได้ปีละไม่เกิน20,000 บาทแต่ทุกวันนี้อย่างเวลามีเป็นอะไรเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาตลอดว่าไปคลินิกนอกเวลาตอนเย็นได้เนี่ยเลิกงานแล้วก็ไปเนี่ยก็ไม่ได้คิวเยอะมากขนาดนั้นนะครับก็โทรไปตอนเช้าล่วงหน้าก็ได้แล้วก็ไปแล้วก็เบิกได้เต็มหมดเลยค่าธรรมเนียมการแพทย์อะไรเบิกได้หมดโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่ได้เสียหายนะอย่างจุฬาเองหรืออย่างรามาศิริราชวชิระอย่างเงี้ยทั้งหมดเป็นโรงเรียนแพทย์กล้าพูดว่าแบบรักษาดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนด้วยซ้ำเพราะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยเป็นหมอเวียนไม่ได้เป็นหมอประจำแต่ว่าอย่างรักษาที่จุฬาเนี่ยด้วยความที่อย่างคลินิกพิเศษนอกเวลาเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์หมออะไรที่สอนหนังสือในเวลาราชการแล้วก็ตอนเย็นก็มาตรวจคนไข้ให้คืออย่างพวกโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยเขาจะมีเคสสตี้เยอะอยู่ละเวลาเจอเคสอะไรแปลกๆเนี่ยคือเขาหมอเขาจะค่อนข้างแบบ
สามารถแชร์ให้ได้ว่าโอเคเคยเจออย่างนี้คนไข้แบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมองว่าการรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเนาะคือได้รักษากับกูรูจริงๆอย่างเงี้ยที่เป็นแบบอาจารย์หมอจริงๆอย่างเงี้ยครับนี่นะคะวันนี้เนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวหลายอย่างมากนะคะสำหรับคนหนึ่งคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะที่มีเงินเก็บเป็นจำนวนมากล่ะสำหรับอายุเท่านี้เรื่องของกองทุนนะคะเรื่องหลายอย่างเช่นว่าเอ้ยเราเขาไปช้อปปิ้งยังไงนี่เราก็รู้ทริคกันนะก็คือว่าเขารอให้ของลดราคาก่อนหรือแม้กระทั่งการมีเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตเนี่ยก็ไม่เป็นไรไปซื้อคือก่อนที่เขาจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังสังเกตเหมือนกันไหมคะว่าเขาคิดอย่างละเอียดมากเลยนะว่าซื้อประกันตัวนี้ไปแล้วได้อะไรนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปดูภาพยนตร์เสียเงินละนะคะก็ประกันเขาก็จะส่งมาให้ดูคอยแรกมาวันนี้ยังแรกไม่หมดเลยครับนี่เห็นไหมคะเพราะเงี้ยสิ้นปีเนี้ยตัดโดนตัดอยู่แล้วก็เนี่ยพยายามอีก4เดือนที่เหลือเดี๋ยวก็ไปแลกให้หมดเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของอย่างประกันอย่างกองทุนรวมเขาก็จะเลือกอันที่บางตัวมีปันผลเนาะดู performance ของกองทุนรวมนะคะตรงเนี้ยชอบมากค่ะน้องหมีชอบที่ว่าคุณตั้มรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของตัวเองนะก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้จุดอ่อนนั้นมาเป็นอุปสรรคในการเก็บเงินนี้ละกันแล้วก็ชอบที่เป็นคนที่รอได้ของเนี่ยลดรอเซลได้นะคะหรือของที่มันรู้สึกว่าซื้อมาแล้วจะมีปัญหานะอย่างคุณตั้มบอกคอนโดเนี่ย 4-5 ปีเดี๋ยวมีเรื่องจุกจิกก็เลยไม่ได้มีความคิดอยากที่จะไปอยู่คอนโดหรือแม้กระทั่งรถซึ่งหลายๆคนเนี่ยน้องหมีเนี่ยเป็นคนชอบขับรถมากต้องใช้คำนี้นะเรารู้สึกว่าเราขาดรถในวันนี้เราค่อนข้างจะลำบากแต่คุณตั้มบอกว่าไม่เป็นไรเลยเนี่ยแม้กระทั่งการสมัยที่ยังไม่ได้มีรถไฟฟ้ามาถึงใกล้ๆบ้านเนาะก็นั่งรถเมย์นะคะจะรถเมย์จ่ายเงินรถเมย์ฟรีคุณตั้มก็คือจะร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอืมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากๆจริงๆที่มาแชร์กับเรานะคะแล้วก็ทีเนี้ยเราจะรู้แล้วนะว่าจะพันทิปเนี่ยยังไงก็ช่างวันนี้เรามีคนที่มีเป็นบุคคลจริงๆนะคะทำงานที่บริษัทมหาชนจริงๆนะคะออกมาเปิดเผยซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าคนทั่วไปเขาไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องเงินเดือนเนาะแต่ว่าคุณตั้มวันนี้อยากจะคล้ายๆมาพูดให้เราฟังอยากแชร์ให้เป็นตัวอย่างนะว่าจริงๆคือการทำงานบริษัทนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะมากถึงขนาดหลักแสนนะมันก็มีเงินเก็บได้ในจุดที่แบบเราพอใจที่เราเป็นแล้วก็เราใช้จ่ายในสิ่งที่มันจะเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จะเป็นก็ตัดออกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคืออย่างบางคนอาจจะเงินเดือนเป็นแสนแต่ว่าบางคนที่แบบมือเติบอะใช้จ่ายเงินง่ายเนี่ยก็อาจจะไม่มีเงินเก็บเลยก็มีเนี่ยครับค่ะวันนี้เนี่ยทางรายการ The Minimalist Diary เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากๆเลยแล้วคราวหน้าเนี่ยน้องหมีจะมาพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าจะมีแขกรับเชิญเนี่ยยังไงติดตามกันเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและคุณตั้มต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ